ะะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันหลายครั้งครับโดยเฉพาะท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีต่อกองทัพเมียนมาหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาถามกันบ่อยครั้งแล้วนายกตอบเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วนะครับเมื่อวานก็ตอบอีกรอบหนึ่งครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าข้อสารที่กองทัพเมียนมามาสั่งซื้อจากไทยเนี่ยเป็นคําสั่งซื้อใช่ไหมนายกยอมรับนะครับแต่ก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีการปิดชายแดนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นการค้าขายตามปกติเระบอกด้วยว่าไม่ว่าฝั่งไทยหรือว่าเมียนมาก็ต้องดำรงชีพและฝั่งเมียนมาส่วนหนึ่งก็สั่งสินค้าจากไทยดังนั้นขออย่านําเรื่องนี้ไปโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาเดี๋ยวฟังท่าทีของนายกรัฐมนตรีก่อนครับเขาไม่ได้ปิดชายแดนเขาปิดเขาเปิดไปหมดแล้วเธอไม่รู้หรือการค้าขายก็เป็นปกติทุกช่องทางนั่นแหละ เพราะคนที่ที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็คือภาคธุรกิจเอกชนประชาชนเขาต้องกินต้องใช้ไงเราเออแล้วชายแดนมาติดกันเศรษฐกิจมันก็พ่วงก,กันอยู่เข้าใจไหมแล้วทหารพวกนี้เขาก็อยู่เขาก็อยู่ทหารชายแดนเหมือนกับทางฝั่งเราอะ่ะเขาก็ต้องกินเหมือนกันไม่ใช่หรือเพราะนั้นส่วนหนึ่งของเขาก็าสั่งของเข,าเข้ามาเอออะไรนะมันมีข้าวที่ไหนเข้ามาในประเทศไทยกันตอนนี้ ก็ใช่ทีพอมีปัญหาก็ก็เขาก็ระงับการส่งไปของเขาเองอ่ะนะต่ยกไม่ได้ไปห้ามส่งหรืออะไรต่างเพราะเป็นการค้าขายปกติเข้าใจคําว่าปกติไหมชายแดนอ่ะคนอยู่ก็ต้องกินต้องอยู่ไม่เล่าเออมันคนละส่วนกันไม่ได้หรือทําไมจะต้องทําให้เกิดปัญหาเราเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะไปพันโนดไปพันเรื่องของเขาเน่ยบริหารราการแผ่นดินของเขาเรื่องคนละเรื่องกันหมดอ่ะ อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดว่า2ประเทศนะั้นคือว่าอยู่ในภาวะปกติแต่ว่าในเมียนมาเองนะฮะเกิดการปรับปรามโดยทหารเนี่ยน,นะครับแล้วก็ไปเห็นนะครับว่าอิ้ตกลงแล้วเนี่ยมันมีข้าวไทยหรือว่าข้าวจากฝั่งนู้นเข้ามาแล้วส่งไปที่ให้กับทหารเมียนมาถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือเปล่าเลยถูกจับตามองอยู่นะครับครับเรื่องนี้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ใช้กลไกข,ของสภาตรวจสอบนะครับแน่นอนว่ามีข้อกังวลเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์กันก็เป็นได้นะครับ เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยไปยื่นคำร้องนะครับโดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองใช้กลไกของสภาก็คือคณะกรรมธิการ,ก,รการทหารสภาผู้แทนร,ราษฎรคุณประเสริฐเนี่ยเป็นที่ปรึกษากรรมธิการชุดนี้นะครับ,รบแล้วก็ไปยื่นเรื่องให้กับประธานคณะกรรมธิการก็คือพลเอกสมชายวิษณุวงศศการจนบุรีพักพลังประชารัฐก็ตรวจสอบโดยอ้างอิงแบบนี้ บอกว่ามีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในประเทศเมียนมาเนี่ยถูกปราบปรามอย่างรุนแรงรจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับจํานวนมากมนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็ตรวจสอบจับตาและก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สําคัญก็คือนานาชาติมีมาตรการในการคว่ำบาตรและก็กดดันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อคณะรัฐประหารในเมียนมามาดูความคิดเห็นนะครับของคุณประเสริฐเพิ่มเติมเพื่อที่จะยัง มุมมองมิติของความคิดนะครับคุณประเสริฐเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ผู้โลกต่างจับตามเมียนมาอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีมาตราก,การในการตอบโต้หลายรูปแบบไทยไม่ควรกระทําอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนเมียนมาและหากข่าวสารที่ปรากฏริมแม่น้ําสารวินเป็นการสนับสนุนกองทัพเมียนมาจริงย่อมไม่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรมและอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมครับ ท่านผู้ชมครับทำไมฝ่ายค้านเขาถึงต้องยื่นหนังสือไปยังกรรมธิการของสภาพเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นครับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาอถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางการทหารกับกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นคือปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีข้อมูลต่าง,างๆหลัง่งไหลกันขึ้นมานะครับ,รบหลังจากที่มีการทํารัฐประหารในประเทศเมียนมาโดยเฉพาะผู้นําการก่อการ,รอย่างพลเอกอาวุโสมินอองลายก็ถูกเปิดเผยข้อมูลกันมาว่าอ๋อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ชอบมาประเทศไทยด้วยชอบมาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวในประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้เคยพบปะกับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในช่วงที่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคอสอชอแล้วด้วยเนี่ยนะฮะเฉพาะเรื่องของข้าวสารเจ็ดร้อยกระสอบเนี่ยเท่าที่มีการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ตม่ำกว่าสองครั้งแล้วนะ,ะคะแต่ว่าเหมือนกับคําตอบของพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่แตกต่างจากเดิมแม้จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าข้าวสารเจ็ดร้อยกระสอบไปอยู่ตรงนั้นบอกว่าเป็นการค้าขายปกติตอนนี้ชายแดนปิดไม่ใช่หรือนายก,ก็ยืนยันบอกว่ายังมีการค้าขายปกติแล้วชายแดนก็ไม่ได้ปิด เป็นการค้าขายในพื้นที่เป็นการตอบคําถามในลักษณะนี้นะครับแต่สัญญาณที่ส่งออกมานี่น่าจะนับเป็นครั้งที่3ที่มีข่าวปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายกกับกองทัพเมียนมาเพราสองครั้งก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่เลื่อนเล่น,ลนแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักรอบแรกเนี่ยก็คือตอน10กุมภาพันธ์ก็คือ10วันหลังจากที่มีการทํารัฐประหารในประเทศเมียนมานะครับพลเดกประยุทธ์เปิดเผยบอกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาก็คือพลเอกอัครวุฒินงไลน์นั่นแหละนะครับ ส่งจดหมายส่วนตัวในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยครับเนื้อหาในจดหมายคือขอให้ไทยสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยของเมียนมาซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสนับสนุนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ตอบจดหมายกลับไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นจดหมายที่ทางเมียนมาชี้แจงมาก็ขออนุญาตโค้ดคําพูดของพลเอกประยุทธ์ในวันนั้น <ma>. <ưng. S 2> อยานอ่างน้อยเราก็สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมา แต่สิ่งที่จําเป็นวันนี้ค,คือเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะมีผลต่อประชาชนโดยรวมและต่อเศรษฐกิจการค้าขายชายแดนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งในขณะนี้อันนั้นเป็นจุดยืนครั้งแรกครับหลังจากที่มีข่าวบอกว่ามีจดหมายน้อยนะฮะเรียกเป็นจดหมายน้อยเพราะว่าส่งมาเป็นการส่วนตัวชี้แจงเกี่ยวกับการรัฐประหารในเมียนมาซึ่งนายกก็ตอบท่าทีแบบนี้ก็ถือว่าตอบลกลางๆกันนะก็แต่ มันมีข้อสังเกตอยู่ที่ว่าการเน้นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ให้ได้มากที่สุดครับมันอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่ากําลังชั่งน้ําหนักไปในทิศทางที่รักษาความสัมพันธ์มากกว่าที่จะแสดงจุดยืนต่อกระบวนการประชาธิปไตยหรือเปล่าและถ้าเทียบกับ10ชาติอาเซียนครับไทยก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีท่าทีต่อการต่อต้านรัฐประหารที่ดีกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าหรือเปล่า นะครับ,รบอันนี้เป็นกรณีที่1เหตุการณ์ที่2ครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ครับปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาซึ่งรัฐมนตรีคนนี้ได้รับการแต่งตั้งหลังการรัฐประหารนะครับก็เดินทางมายัางประเทศไทยอย่างเป็นทางการรอบนี้เนี่ยวันที่24กุมภาพันธ์รัฐมนตรีการต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยมาพบทั้งคุณเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปเข้าพบนายดอนปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยซึ่งการมาเยือนในวันที่24กุมภาพันธ์นั้นก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าไทยเนี่ยไปรับรองการทํารัฐประหารของเมียนมาหรือไม่หลังจากที่เปิดให้รัฐมนตรีการต่างประเทศของเมียนมานั้นเข้าพบอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรอบนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ชี้แจงแบบนี้นะฮะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าผมเป็นนายกจะไปตอบรับหรือไม่ตอบรับอะไรเพราะเขาไม่ได้ให้ผมตอบรับอะไร เขาเล่าให้ฟังก็ฟังในนามประเทศไทยและในนามอาเซียนด้วยเพราะจะมีการหาเรือร่วมกันของอาเซียนหลายประเทศด้วยกันแน่นอนว่าพอมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มีกรณีที่3อย่างกรณีของเข้าวสารอเอาละแม้ว่าในมุมของพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าไม่ใช่ก็คือเขาซื้อจากพ่อค้าทางการไทยไม่ได้ไปสนับสนุนอะไรกับกองทัพเมียนมาโดยเฉพาะหลังจากที่มีการทำ การปราบปรามผู้ต่อต้านการทํารัฐประหารเนี่ยนะฮะแต่มาปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มองเหมือนที่นานาชาติไม่ได้มองเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พยายามจะอธิบายจะเกิดอะไรขึ้นครับนานาชาติเนี่ยคว่ำบาตรกองทัพเมียนมาไปแล้วนะฮะและแน่นอนว่าน่าจะต้องรวมถึงผู้ที่สนับสนุนครับหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการทํารัฐประหารครับสนับสนุนกองทัพที่ตอนนี้กาลังกลุ่มอํานาจอยู่ในเมียนมาอยู่ในขณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าอื เป็นรัฐบาลไทยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคือข้อสังเกตนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมขออนุญาตขยายนิดนึงแม้ว่าเราจะวิเคราะห์กันมาเยอะแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าชาติหลักๆที่ลงทุนในเมียนมาถ้าดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยจริงๆอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์รรนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่รายได้ของเขามาจากการบริโภคภายในประเทศบริษัทส่วนใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับเมียนมาเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องของพลังงานเรื่องของเหมืองแร่นะฮะแล้วก็รายได้เนี่ยก็หมุนเวียนอยู่ในกองทัพเป็นหลักดังนั้น ถ้าเป็นชาติฝั่งตะวันตกชาติยุโรปไปคว่ำบาตรเมียนมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่โดยเฉพาะไม่กระทบต่อผู้นํากองทัพของเมียนมาแต่คํถาถามที่คุณจะตุรงตั้งข้อสังเกตก็เป็นข้อสังเกตเดียวกับพรรคฝ่ายคา้านที่บอกว่าถ้าหากในา,นาชาติเขาเห็นว่าหลังจากที่มีการปราบปรามอย่างหนักไม่ใช่หลังจากการรัฐประหารเนี่ยหมายถึงว่าหลังจากมีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามป,ประชาชนในช่วง1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาแล้วถ้าหากเขามีปฏิกิริยากับประเทศไทยเนี่ย ของไทยเราเนี่ยบริบทต่างจากของเมียนมาอย่างสิ้นเชิงเขาพึ่งพิงการบริโภคภายในและมีการลงทุนจากภายนอกก็คือประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ไทยของเราเนี่ยพึ่งพิงเรื่องของการส่งออกและการท่องเที่ยวในขณะนี้ก็ยังวิกฤตอยู่ทั้ง2ด้านและการบริโภคภายในก็ไม่ได้ดีนักเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อสังเกตเป็นความกังวลเป็นความห่วงใยห,หลังจากที่รัฐบาลของไทยเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการสนับสนุนกองทัพเมียนมาผมใช้คำนี้นะ อย่างน้อย3ครั้งดังนั้นเรื่องนี้มันเลยไม่จบไง่าย